ครับวันนี้แผลผ่าตัดของดวงดีปกติดีไม่มีการติดเชื้อต่อไปเราจะมีการฟื้นฟูสภาพเขาโดยการทำกายภาพบำบัดสาเหตุเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนขาหลังนี่ไม่ได้ใช้งานมานานเป็นหลายอาทิตย์แล้วเราพยายามทำให้เขาใช้งานได้แล้วเขาก็จะมาเดินเหินได้เป็นปกติแต่ดูสภาพทั่วไปแล้วก็เริ่มจะตอบสนองต่อการฟื้นฟูสภาพเดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่งฟื้นสองข้างเลยอีกดึงกล้ามเนื้อดึงขาให้เขาใช้งานอาจจะใช้เวลาอีกสักเป็นเดือนนะฮะกว่าเขาจะเดินเหินได้เป็นปกติได้ดึงดึงไว้เลยยิกยิกยิกแล้วให้ขามันดืดเนี่ยเป็นวิธีการทำกายภาพบำบัดอย่างหนึ่งเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับมามีกำลังเหมือนเดิม